เหตุอิสราเอลโจมตีกงสุลอาหรในเซรียาเมื่อวันที่1เมษายนเป็นชนวนให้อิรานต้องปะทะอิสราเอลโดยตรงจากนั้นทางการอิสราเอลรายงานว่าถูกโจมตีด้วยโดรนกับขีปนาวุธกว่า300ชุดโดยอิสราเอลยืนยันว่าไอรอนโดรนสามารถสกัดขีปนาวุธและโดรนจากอิรานได้กว่า99%จากนั้นไม่ปล่อยให้รอนานอิสราเอลก็โจมตีโต้กลับ ประเด็นที่น่าสนใจคืออิหร่านมีโดรนติดระเบิดและหัวรบฝั่งอิสราเอลมีโดรนเฮ r อนที่สามารถบินได้นานกว่า30ชั่วโมงสำหรับปฏิบัติการระยะไกลจะเห็นได้ว่าความสามารถของโดรนไร้คนขับสามารถใช้ในการเฝ้าระวังลาตระเวนหรือแม้แต่โจมตีเป้าหมายเฉพาะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือโดรนไร้คนขับเป็นส่วนสำคัญของการทำสงครามไปแล้ว ยังที่ผ่านมาภาพที่ชัดเจนที่สุดคือการเปิดฉากรบกันของรัเสเซียและยูเครนมีการนําโดรนเข้ามาใช้อย่างเต็มสูบโดยกองทัพยูเครนเปิดเผยว่าสามารถยิงโดรน13ลำที่รัเสเซียส่งเข้ามาโจมตีได้หมดขณะที่กองทัพรัเสเซียรายงานความสําเร็จในการทําลายโดรน20ลำของยูเครนเช่นกันสงครามรัเสเซียยูเครนย,ยังแสดงให้เห็นถึงบทบาทสําคัญของการลาตระเวนด้วยโดรน และการสื่อสารระหว่างผู้ควบคุมดโดรนปืนใหญ่และทหารราบความแม่นยำที่ได้รับในลักษณะนี้ทำให้ยูเครนสามารถหยุดยั้งการลุกคืบของรัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งไปกว่านั้นมีรายงานว่ารถถังเอบรัม็ม M1 อย่างน้อย5คันจากทั้งหมด31คันที่สหรัฐได้จัดให้แก่ยูเครนถูกรัสเซียทำลายไปหมดแล้วซึ่งถูกทำลายด้วยดโดรนกามิกาเซ่แบบ first person view หรือที่รู้จักกันในฐานะกระสุนแบบดักรออยู่กับที่ จากลักษณะการทำงานของมันก็คือการดักรออยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพื่อระบุปเป้าหมายก่อนที่จะโจมตีกลับกลายเป็นว่าเวลานี้รถถังถูกกำจัดด้วยดโดรนระเบิดได้ง่ายกว่าที่หลายคนสันนิษฐานไว้ในตอนแรกอย่างมาคุสริสเนอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหาร่าวออสเตรียให้คำจำกัดความกับสถานการณ์นี้ว่ามันเหลือเชื่อมาก ในขณะที่นิวยอร์กไทมส์ให้คำนิยามอากาศยานไร้คนขับของรัสเซียว่าเป็นมือสังหารรถถังแม่นยำสูงและมีราคาถูกจากข้อมูลรายงานว่าโดรนมีความแม่นยำม,มากกว่า90%พร้อมระบุว่าพวกมันมีศักยภาพเล่นงานยานเกราะหนักในจุดที่อ่อนแอที่สุด ซึ่งอากาศยานไร้คนขับมีราคาแค่500ดอลลาร์สหรัฐหรือเพียงแค่18,000บาทเท่านั้นแต่มีศักยภาพกำจัดรถถังเอบรัมที่มีราคาคันละ10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ368ล้านบาทและยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปกป้องรถถังจากการโจมตีด้วยดโดรนตอกย้ำภาพที่เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือในช่วงระหว่างปี2009ถึงปี2017จำนวนทหารอเมริกันในการต่อสู้ลดลง90% และจำนวนการโจมตีด้วยดโดรนของสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น10เท่ามีการวิจัยเกี่ยวกับนักบินดโดรนแสดงให้เห็นว่าการห่างไกลจากสนามรบสามารถนำไปสู่ความรู้สึกของการเพิกเฉยต่อศีลธรรมนักบินบางคนอาจจะรู้สึกผิดน้อยลงเกี่ยวกับการกระทำของตนเนื่องจากไม่ได้อยู่ในเขตของความขัดแยง้งระยะห่างระหว่างคนควบคุมกับดโดรนที่อยู่ในสนามรบอาจนำไปสู่ความขัดแย้งมากขึ้น ซึ่งบนโลกที่หุ่นยนต์และระบบ AI ไสามารถทำสงครามกันเองได้สนามรบอาจไร้ซึ่งทหารมนุษย์และทำให้ภาระของสงครามตกอยู่กับพลเรือนผู้บริสุทธิ์สิ่งนี้ทำให้เกิดความเป็นไปได้ที่น่าหนักใจที่พลเรือนอาจเผชิญอันตรายยิ่งกว่าทหารในความขัดแย้งในอนาคตนอกจากนั้นยังเปรียบได้กับข้อความอมตะจากตำราพิชัยสงครามที่เราเคยได้ยินว่ารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง หมายถึงหากเรารู้กำลังของเราและรู้กำลังของค่าศึกก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกลัวผลลัพธ์ของการรบในอีก100ครั้งข้างหน้าเลยทำกล่าวนี้ถูกใช้ในการทำสงครามตั้งแต่อดีตและถ่ายทอดมาจนถึงรุ่นปัจจุบันซึ่งในปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ทหารในแนวหน้าสามารถรับรู้กำลังของค่าศึกได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยที่ไม่ต้องรอคอยการรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากแนวหลัง เพื่อส่งมาอย่างแนวหน้าซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวก็คือดโดรนนั่นเองอีกมุมหนึ่งของสงครามที่เรามักจะได้ยินได้เห็นการออกมาเรียกร้องสันติภาพหรือการคำนึงถึงจริยธรรมหรือแม้กระทั่งข้อตกลงต่างๆที่มีระหว่างประเทศจุดนี้เห็นได้จากภาพยนตร์เรื่อง I in the Sky ที่ออกฉายในปี2015เป็นเรื่องราวของพันโทหญิงของกองทัพอังกฤษที่มีหน้าที่ติดตามกลุ่มก่อการร้ายเธอทำหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการลับของโครงการดโดรน โดยประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการโดรนของสหรัฐอเมริกามีฉากหนึ่งที่ผู้ก่อการร้ายปรากฏตัวในบ้านหลังหนึ่งในเมืองไนโรบีนครหลวงของเคนยากลุ่มก่อการร้ายกำลังจะเตรียมปฏิบัติการระเบิดพลีชีพโดยใช้เด็กหนุ่มสองคนทำให้แผนที่จะจับตัวผู้ก่อการร้ายต้องเปลี่ยนมาเป็นการสังหารด้วยโดรนแทนก่อนที่เจ้าหน้าที่สหรัฐในศูนย์ปฏิบัติการโดรนจะกดปุ่มโจมตีผู้ก่อการร้ายด้วยขีปนาวุธจากโดรน ก็มีเด็กผู้หญิงมุสลิมคนหนึ่งนำขนมปังมาวางขายที่โต๊ะตั้งอยู่ติดกับกําแพงบ้านของผู้ก่อการร้ายภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ได้สะท้อนปัญหาสำคัญหลายอย่างของการทำสงครามในปัจจุบันที่อาศัยการโจมตีด้วยเครื่องบินแบบดโดรนโดยเฉพาะปัญหาจริยธรรมที่ว่าเพื่อรักษาชีวิตของคนบริสุทธิ์จำนวนมากจากระเบิดพลีชีพจะต้องโจมตีด้วยดโดรนทันทีเลยหรือไม่ กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่กำลังประชุมกันอยู่ในบ้านแต่การโจมตีดังกล่าวอาจหมายถึงการเสียชีวิตของเด็กหญิงมุสลิมคนหนึ่งที่กำลังขายข,ายขนมปังอยู่ข้างบ้านหลังนี้ปัญหาจริยธรรมก็คือว่าพึ่งละชีวิตคนส่วนน้อยเพื่อรักษาชีวิตคนส่วนใหญ่หรือไม่สหรัฐมักจะประกาศว่าการโจมตีด้วยโดรนมีความแม่นยำสูงต่อเป้าหมายแต่สิ่งนี้ ก็ไม่ได้ช่วยให้คำตอบต่อปัญหาจริยธรรมดังกล่าวดังนั้นการที่นานาประเทศต่างก็ยังไม่ได้มีการกำหนดบทบัญญัติหรือออกเป็นกฎหมายเฉพาะที่ใช้ในการควบคุมการใช้อาวุธโดรนแต่อย่างใดคงมีเพียงกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้โดรนในเชิงพาณิชย์หรือการควบคุมโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับในแง่ของการบินผ่านน่านฟ้าประเทศต่างๆแต่ในวันนี้กลับเห็นความเปลี่ยนแปลงของสงครามในรูปแบบต่างๆที่เป็นผลจากการพัฒนาของระบบอาวุธใหม่ และท้าทายอย่างมากถึงคุณค่าของระบบอาวุธแบบเก่าที่แม้จะยังมีคุณค่าในทางทหารแต่อาจไม่ได้มีมากเท่ากับในอดีตดังจะเห็นได้ถึงการก่อตัวและเกิดขึ้นของสงครามแบบใหม่ที่มาพร้อมกับอาวุธชนิดใหม่ๆด้วยแบบแผนของสงครามใหม่ที่เรียกว่าสงครามดโดรน ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ